ครับขอต้อนรับกลับมาสู่รายการ Speed Rider ในเบรกสุดท้ายนะฮะเบรกนี้ก็ยังเหลือเวลานิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาตอบคำถามกันต่อนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือกับความหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเวลายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ได้ประมาณสักสิบกว่านาทีเมื่อกี้เห็นพี่แอร์ไปรูปๆจับๆอยู่เอาไหนยังขายอยู่นะคันนี้ที่มาจอดอยู่นี่ยังขายอยู่นะใครสนใจเดวิลใช่เลดคาร์บอนนะครับ2012ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวยๆเลยฮะคาร์บอนนี่เงาๆวิ่งวิ่งรถวิ่ง20,000 โลใช่แล้วนี่ที่นั่งดูกันทุกวันพี่ไม่มีรอยเลยไม่มีครับรอยแมวควนรอยขนมันไม่มีเลยรถไม่ได้ขี่เลยครับจอดนิ่งเปี้ยเลยก็บอกแล้วขี่ไกลสุดเขาใหญ่เขาใหญ่ไกลไกลมากพี่เนี่ยแล้วของแต่งทุ่มท่วมเลยนะฮะคือเพื่อนสนใจก็สามารถติดต่อทางพี่บอมโดยตรงได้เลยได้นะฮะครับมีเบอร์พี่บอมไหมขึ้นเบอร์พี่บอมให้หน่อยเบอร์อะไรก็ได้ขึ้นเบอร์พี่บอมให้หน่อยว่าติดต่อพี่บอมเบอร์อะไรนะฮะราคาเท่าไหร่นะพี่7,200ตั้งไว้72ต่อรองได้เราตั้งไว้เดี๋ยวมาพูดคุยกันชอบใจมาว่ากันมารอขี่ได้ครับผมนะครับนะฮะมาดู SMS กันฮะนินจา300กับอะไร R3 ตัวไหนดีกว่ากันมือใหม่ครับเรื่องว่าดีกว่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดูดีกันมากเลยไอ้ระหว่างคู่นี้เป็นมวยถูกคู่ต้องบอกว่าเป็นมวยถูกคู่ข้อเสียของนินจามันมีอย่างเดียวคือหน้าตามันมาหลายปีแล้วอายุนานมันของเขาในโมเดลนี้มันมานานพอสมควรผมว่าน่าจะอีกสักพักนึงไม่น่าจะนานหรอกเขาน่าจะต้องมีการปรับปรุงถ้าจะเล่นรถใหม่ทั้งคู่อ่ะผมอยากให้ดูสิ้นปีประมาณงานมอเตอร์โชว์ก่อนงานมอเตอร์โชว์อดใจรอไว้หน่อยว่าเขาเปลี่ยนโฉมหรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับผมมีข่าวแว่วๆว่าจะมาไม่ใช่เหรอใช่ครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดเราไปซื้อตอนนี้เดี๋ยวตกรุ่นออกมาปุ๊บตกรุ่นทันทีเลยนะใช่แล้วก็ในเรื่องของกำลังงานเนี่ยผมว่านินจาเนี่ยมันได้ตีนต้นR3จะอาจออกกลางกระปายครับผมแต่ในเรื่องของความเร็วท็อปสปีดเนี่ยผมว่าพอๆกันพอกันเพียงแต่ว่าใครจะลอยไวกว่ากันแค่นั้นเองใช่ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงเนี่ยR3จะเพียวกว่านินจาจะดูแบบสไตล์บิ๊กไบค์ดูอ้วนกว่าจินจาดูอ้วนกว่าใช่แล้วมันจะดูแบบว่าไฟลงไฟลิ่งมันหลอกดูเหมือนคันใหญ่ๆใช่ R3 นี่มันเพียวเหลือเกินคือเขาทำมาเนี่ยพอดีฟิตทุกอย่างเพื่อให้ขับขี่ได้คล่องตัวขึ้น R3 ว่า15จอดกันอยู่นี่ไม่ต่างกันเยอะเลยอย่างนี้ดีกว่าต่างกันนิดเดียวถูกต้องนะฮะ GSX R1000 ดูแลรักษายากไหมเราหัดขับขี่ได้ไหมครวนไอ้ขวดควรนะฮะหมายครวนจะเป็นดีไม่ออกเสียงผิดดีเรายังมีรอเรือนะครวนอะไรครับเอสเปซเลื่อนควรเอามือ1หรือมือ2ดีชอบรูปลักษณ์จริงๆตัวจิ๊กเซอร์เนี่ย GSX R1000 เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาเรียกK1 นะฮะ K1 ยันตอนเนี้ยเป็น L7 แล้วเป็น L6 แล้วนะฮะก่อนดังๆก็อะไรสลิงช็อตสลิงช็อตนั่นเป็นตัวเครื่องตัว 1,000 ครับผมอันนี้ตัว 1,000 ใช่ครับเป็นตัว 1,000อย่างตัวเนี้ยเป็นต้องบอกว่าขยับขึ้นมาเป็นตัว L แล้วคือตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาไอ้2010ขึ้นมาพูดผิดนะฮะตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาก็คือจะเป็นลักษณะของเขาจะเป็นสีฟ้าครับนะฮะอย่างตัวนี้น่าจะเป็น2013แล้วล่ะเพราะว่าเบรกเป็นเบมโบ้แล้วนะฮะไล่ขึ้นมาถามว่าดูแลยากไหมดูแลไม่ยากครับเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปถ้าสมมติเราไม่เข้าศูนย์นะฮะก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องได้เองกองเกลิงก็หาง่ายไม่ยากโอ้มีเกลือนเลยนะฮะอันนี้คือในเรื่องของเบื้องต้นหลักๆส่วนลึกๆจริงเนี่ยอย่างพวกเครื่องยนต์เลือกอะไรเนี่ยซ่อมได้เกลื่อนเมืองเลยนะฮะอย่างในเมืองก็มีทั้งหลายที่มีหลายที่ก็คือนายกก็มีเขามีสายของซูโดยเฉพาะอยู่แล้วถูกต้องครับถ้าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยอย่างที่นครนายกก็มีพี่เอกพี่เอกพี่นี่ไงพี่เพชรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำซูอย่างเดียวที่เคยมาออกรายการเราอ่ะใช่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเพชร100ปัจจุบันเขาเป็นไฮยาเป็นเพชร1,300แต่เขามาจากซูมาโดยตรงเลยใช่ต้องครับแล้วเมื่อกี้รู้สึกจะมีติ่งท้ายมาว่ามือใหม่ควรเล่นดีไหมถ้ามือใหม่ก็เนื่องจากว่าซูซูกิเนี่ยเป็นรถที่อารมณ์ค่อนข้างดิบนะฮะเปิดทีเนี่ยถ้าเกิดคุมคันเร่งไม่ดีอาจจะมียกหรืออาจจะควบคุมรถค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวเข้ากับเขานิดนึงมันอยู่ที่มือเราอยู่ที่มือเรามันเริ่มต้นจากรถอะไรกันเพิ่งหัดขี่รถทีแรกเพิ่งเริ่มจากเซซ R100ใช่รถใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่มือเราไม่บิดมันก็ไม่ไปใช่ครับค่อยๆไปก่อนก็ขี่80 100นึงไปเรื่อยๆพอชินรถก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆถูกต้องตอนหลังรู้สึกว่ามันไม่พอแล้วถูกต้องมีสุดแล้วยังไม่พอพอเราคุมมันได้แล้วคราวเนี้ยอะไรก็ไม่พอเราก็อยากจะขยับหาตัวที่แรงกว่าค่อยๆไปค่อยๆทีละสเต็ปแต่ไม่จำเป็นว่าต้องอันเนี้ยผิดถ้าเกิดบอกว่าต้องไปเริ่มจาก
ขี่เอา300ก่อนคือถ้าเป็นต่างประเทศอะใช่เพราะก็มีเรื่องของใบขับขี่เขากำหนดไว้ขี่สี่แล้วแต่บ้านเราไม่มีพอเราไปทำอย่างนั้นปุ๊บพอรถบ้านเราพอซื้อ300มาพอจะขายเหลือเท่าไหร่อะใช่มันเสียต่อถูกต้องแล้วก็มาขยับไปเท่าไหร่อะขยับไปหกครึ่งหกครึ่งโอ้ตายเลยอย่างนี้มันเท่าไหร่กว่าจะหมดกว่าจะถึงขี่ตัวพันเนี่ยเสียยับเสียย่อยกว่าจะขี่ตัวพันหมดไปซื้อทีเดียวเลยจบแล้วเวลาเราซื้อมาเนี่ยพี่แน่นอนเลยผมว่าทุกคนยังไงก็แต่งใช่เพราะแต่งเสร็จก็เสียของแต่งอีกเสียเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มตัวพันเลยถ้าเกิดคุณมีกำลังที่แบบว่าเริ่มตัวพันได้เนี่ยก็เริ่มเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยไปเรียนค่อยไปปรับตัวเขาก็โอเคแล้วบอกให้ว่ารถที่เป็นตัวพันรถที่เป็นบิ๊กไบค์ตัวรุ่นใหญ่ๆรุ่นท็อปๆเนี่ยครับมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้เข้ามาช่วยเยอะสำหรับมือใหม่เนี่ยมีแท็กชั่นมีโหมดปรับด้วยนะก็ปรับให้มันแท็กชั่นมันช่วยทูมไอ้รถที่ตัวล่างๆสิไม่มีพวกนี้ช่วยขี่ยากนะครับสำหรับมือใหม่บอกตรงเลยเครื่องแรงๆนะแล้วรถไม่มี ABS เนี่ยตัวใครตัวมันนะครับทุกวันนี้เพราะนั้นถ้าขี่เริ่มจากตัวใหญ่ถ้างบถึงกัดฟันไปเลยทีเดียวแล้วก็ขี่ยาวๆไปไม่ต้องไปเสียหลายต่อแล้วเราก็ยิ่งเขาเรียกอะไรยิ่งมีชั่วโมงบินมีคุ้นกับรถเท่าไหร่ยิ่งขี่ได้ดีเท่านั้นใช่เขาเรียกมีประสบการณ์สะสมแล้วเราชินกับรถคันที่เราใช้มาตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เข้ามือทันทีขี่ไม่ได้ครับนะครับ Vulcan S ดีไหมครับชอบทรงคุยเซอร์ถามว่าดีไหมดีนะเพราะมันเป็นรถศูนย์ที่มีเข้ามาในเมืองไทยใช่พวกอารมณ์อะไรก็ไม่ต้องห่วงก็ใช้งานได้โอเคแต่ว่าในเรื่องรถสไตล์เนี้ยอย่าไปหวังกับกำลังงานเขาเยอะและอย่างตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอาเครื่องของ ERมาใส่แต่ตอนแรงม้าไปพอสมควรนะฮะก็เห็นรุ่นพี่ก็มีขับอยู่เขาขับไปเรื่อยๆชิวๆของเขานะฮะได้อยู่ครับผมนะฮะแนวครูเซอร์ใช่เพียงแต่ว่าคือเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาเครื่องอะไรที่มันดูแลยุ่งยากเขาก็เลยเอาเครื่องจาก ER มาใส่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของแรงบิดแรงอะไรของเขาหน่อยนะฮะไม่ให้มันกระโชกโค้งห้าเกินไปครับผมซูซูกิ V-Storm 650อยากได้ปลายไหลๆทำอะไรบ้างครับปลายหลายๆก็ท่อกล่องกล่องกล่องท่อกล่องกล่องเพราะตอนนี้ปลายไม่ไหลเพราะกล่องมันตัดอยู่มันล็อกอยู่ใช่ไหมพอท่อกล่องกล่องเดี๋ยวปลายก็ไหลอ่าฮะแต่นี่มันเป็นรถอย่างนี้มันจะเขาจะเอาปลายไปทำไมมันก็จริงๆตัววีสตอมผมว่ามันก็ทำความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะก็เยอะแล้วนะแล้วนะถ้าไม่เกือบสิสองมีสองกว่านะพี่ว่าท้ายมันจะเดินเอื่อยหน่อยเพราะมันเป็นรถค่อยๆขึ้นและอย่างมันฟรีๆมันแค่650ไงพี่แค่นี้แต่ผมมาถามว่าแค่นี้ขี่ความเร็ว200ก็น่ากลัวแล้วนะแล้วไหนจะปี๊บอีกไหนจะในเรื่องของท่านั่งที่มันสูงอีกนะฮะแต่ถ้าอยากไหลเพิ่มได้กำลังงานต้นดีๆก็คือต้องเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกรองฟิลเนี้ยรู้เลยไปออกทริปกับเขาแล้วตามเขาไม่ทันจะเอาไปให้ไหลไปตามรุ่นอื่นก็ไม่ได้เขาของเขาตัวพันจะไปตามยังไงไหลยังไงก็ไม่ถึงไหลก็ไม่ทันไหลก็ไม่ทันซีซีนะแล้วต้องดูซีซีรถเราด้วยเหมือนผมอ่ะพี่ไปปีใหม่กลับมาอุ้ยรถเราจะเปลี่ยน10ให้ได้เลยใช่ไหมมันตามเขาไม่ทันนะใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับตามไม่ทันยังไงเดี๋ยวพอถึงเวลาปลายทางก็ต้องรอถึงที่หมายเหมือนกันใช่ขอให้ถึงที่หมายเมื่อกี้ที่มอเตอร์ไบค์เจอร์นี่บอกไงว่าขี่แล้วเนี่ยไปถึงที่หมายแล้วก็อยู่กับเขาได้นานที่สุดใช่อย่าไปห้าวยิ่งห้าวมากเราจะยิ่งไปอยู่กับโรงก่อนเราจะไม่ได้อยู่กับมอเตอร์ไซค์ล่าสุดเห็นในโซเชียลไหมเด็กนักเรียนขาสั้นที่ขับตัวอันนั้นตัว650 CB ที่บินไปชนกับกำแพงนะพี่เห็นขาดกระเด็นกระดอนได้เห็นได้ข่าวที่ด้วยนี่ยืมรถเพื่อนมาด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตามข่าวได้ข่าวนะแต่เห็นแล้วสะดุ้งแล้วที่สำคัญคือพอไปเห็นเป็นเด็กชุดนักเรียนขาสั้นแล้วมันสมัยก่อนขี่แค่อะไรนะสปินเตอร์ก็หรูแล้วนะขาตั้นขับ RC พี่โอ้400เมื่อก่อนสมัยก่อนผมยังนั่งรถเมย์อยู่เลยตอนนั้นยังไม่มีตังค์ซื้อเลยแค่นั้นก็ถือว่าอันตรายแล้วใช่เดี๋ยวนี้ได้ขาสั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหเล่นตัวไอ้นี่ก็เล่นบิ๊กไบค์เลย650บิ๊กไบค์ใช่แล้วคือขี่ได้เราไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราไม่ได้อะไรแต่ว่ามันต้องอย่าประมาทใช่และอย่างพี่ด้วยวุฒิภาวะของน้องๆเขาเนี่ยมันเป็นวัยกำลังห้าวถูกพอมีปุ๊บก็อยากลองพออยากลองเขาก็แทกเต็มแต่นี้พอเอารถไม่อยู่แทกเต็มแล้วทักษะไม่ถึงเอารถไม่อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุกันได้ขี่เป็นกับขี่ได้ไม่เหมือนกันหรอกครับผมใช่ครับเวลาน่าจะใกล้จะหมดแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้เราคงต้องพอแค่นี้ก่อนใช่ครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สโคมาดี้สกูตเตอร์สายพันธุ์ดีๆจากอังกฤษนะฮะที่อยู่กับเรามาตลอดใช่ครับในเบรกที่5ครับผมในช่วงสุดท้ายนะฮะวันนี้จะไม่มีจอไรเดอร์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเป็นมอเตอร์ไบค์จูนี่เราเลยมีคลิปนะฮะของมอเตอร์ไบค์จูนี่เนี่ย
เอามาให้ดูกันนะครับเป็นคลิปที่บอกว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเป็นไงเดี๋ยวพอจบแล้วเราไปดูกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 19:35 น.ครับทาง Tubition 691 Speed Rider